สวัสดีครับค่ะท้ายตลาดแล้วยืนบวกได้10จุดอยู่ต่อเนื่องนะคะรีบาวต่อไหมคะก็น่าจะต่อนะค่ะดูปิดหน่อยนะก็เป็นรีบาวของกลุ่มสื่อสารนะครับตัวที่จะมีแรงขายก็แอดวานนะตัวอื่นก็ยังต้องสู้นะเดี๋ยวดูปิดตลาดแล้วกันนะค่ะค่ะแต่แรงขายก็ยังเยอะอยู่นะเท่าไหร่ตอนนี้มันถ้าแรงขายหมดก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นได้แอดวานยังแรงขายหนักอีกสักวันนึงค่ะก็เป็นลักษณะของเราก็ลุ้นนะอยากให้มันขึ้นไปนะคนจะได้หายใจบ้างเนาะจะได้ขายได้ออกมาได้บ้างตัวที่ยังมีแรงขายเนี่ยที่จะเป็นแอดวานเนี่ยยังมีแรงขายกดอยู่ยังมีออเดอร์ขายค้างอยู่นะยังไม่หมดเลยยังไม่เสด็จน้ำแจ๊ดด้วยเนาะแจ๊ดสองตัวเนี่ยถึงตัวที่สัญญาณพอดูได้ก็จะเป็นดีแท็กดีแท็กลงมาเยอะมากนะลงมา100บาทแล้วดีแท็ก2นะฮะเริ่มยืนแล้วก็อินทัชนะตัวนี้พอดูได้ในเทคนิคอลก็ดูเป็นแท่งแดงโดจินะฮะวอลุ่มลดก็เป็นสัญญาณที่จะรีบาวด์ได้นะครับทั้ง3ตัวนะก็พอดูได้พอที่จะบอกว่าจะรีบาวต่อได้พรุ่งนี้นะฮะวันนี้ถ้าพรุ่งนี้แอดวานแรงขายหมดแล้วไม่มีออเดอร์ฝรั่งนะก็จะทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะรีบาวต่อได้อีกสักวันหนึ่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คริสต์มาสอีฟแล้วนะก็พรุ่งนี้อาจจะอย่างน้อยก็พรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยนะขึ้นต่อไปได้อีกนิดนึงเอ๊ะแจ๊ดแนวรับเท่าไหร่นะพี่เมื่อเช้าอะแจ๊ดมันยังทำโลอยู่นะรออยู่เหรอมันยังเคลียร์โลอยู่นะฮะแต่ทั้งนี้ก็เป็นโดจิแดงนะครับแนวรับมันอยู่ที่304นะฮะก็เมื่อเช้านะแล้วเป็นโดจิแดงพวกนี้จริงๆก็ถ้าจะขึ้นต่อก็ขึ้นได้นะโดยใช้แนวต้านที่372นะพอแจ๊ดลงมาแรงๆเวลาขึ้นก็น่าจะขึ้นแรงๆได้มันก็เหมือนแนวต้านที่ให้ไว้ทุกตัวนะเพราะเมื่อกวันให้ไว้อย่าง D-TAC นะฮะก็ดูแถว33บาทสลึงนะฮะแต่เห็น33บาท50เนี่ยอาจจะขึ้นได้แรงเลยนะค่ะอาจจะขึ้นได้37 38เลยเราไม่รู้ว่ามันจะรีบาวด์ได้ขนาดไหนนะถ้าแต่มันรีบาวด์ได้ดีมันจะทำให้เซตขึ้นได้ดีนะครับเพราะว่าในกลุ่มอื่นนะอย่างปตท.เนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเยอะมากนะถือว่าช่วยตลาดมากละ ถ้าพรุ่งนี้เซตจะขึ้นเนี่ยก็จะมีตัว AOT ซึ่งวันนี้ปรับลงมานะฮะ10บาทแล้วก็อาจจะมีแบงค์ช่วยแต่ตัวหลักๆเลยที่จะทำบินเด็กขึ้นกลับขึ้นไปที่1290เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารเนี่ยแหละนะฮะก็ต้องเสี่ยงเอามีเปอร์เซ็นต์สูงนะมีเปอร์เซ็นต์สูงว่ากลุ่มสื่อสารพรุ่งนี้จะรีบาวต่อได้ดีอีกวันหนึ่งซึ่งก็จะฉุดทีเฟกต์ไงให้กลับขึ้นไปให้ตัวแซดกลับขึ้นไปได้พอสมควรนะครับดูแนวต้านที่814นะฮะแนวรับก็จะเป็น 805.5 นะครับของตัวแซดนะครับผ่าน814ได้ก็ลุ้นไป820เลยนะครับไม่ถึงตัวแซดนะครับส่วนทองคำก็ยังเป็นย่อลองอยู่นะครับก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับ1071-1063จะเป็นแนวรองอยู่2แนวอยู่นะครับจะเป็นรองนะครับค่ะกรอบนี้เนาะครับ1063ย่อรองครับรุ่นสื่อสารฮะรุ่นพวกนี้จะเอาขึ้นรุ่นสื่อสารรีบาวนะฮะจะซื้อก็ซื้อตามปิดตลาดในละรุ่นเอาก็ดูอินทัชดูดีแท็กนะฮะแล้วก็True นะฮะ3ตัวรีบาวขายไม่ทันเลยขายทันหรือเปล่าในเรื่องเนี่ยยังไม่ทันหรอกเล่นหุ้นรีบาวเนี่ยมันก็แบบว่ามันไม่รู้จะขายตรงไหนนะลงมาเยอะๆแล้วก็ไม่รู้จะขายยังไงแต่มันมีแนวโน้มที่ว่าพรุ่งนี้มันจะรีบาวต่อนะครับแต่ตอนท้ายน่าจะมีหุ้นหลายๆตัวเล็กๆอ่ะไวซ์นะฮะอาซิฟาพิโมหรือหุ้นชุดที่เราเคยแนะนำทีวีทีวิ่งขึ้นมาแรงๆเหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องตามนะครับถ้าตามก็พรุ่งนี้เช้าก็ต้องเพราะว่าเพิ่งขึ้นแค่5นาทีสุดท้ายนะฮะเพราะนั้นถ้าการขึ้นสไตล์แบบนี้ก็ขึ้นต่อตอนเช้าแล้วก็จะเลิกเลยนะฮะเนี่ยที่ขึ้นกันในช่วงนี้นะต้องแต่ถ้ามัน
มันน่าจะเซฟสุดก็กลุ่มสื่อสารเนี่ยแหละว่าน่าจะไปถ้าเราอยากจะเล่นนะอยากจะเล่นรีบาวก็ต้องกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็หลีกเลี่ยงแอดวานซ์ตัวเดียวที่มันค่อนข้างที่จะแรงขายมันยังเป็นออเดอร์ฝรั่งยังไม่หมดนะส่วนอันอื่นมันก็น่าลุ้นนะทรูล่ะฮะเออทรูก็น่าลุ้นนะทรูลุ้นเท่าไหร่ 7.2 ทรูถ้านักกีกำไรเลยเนี่ยดูแจ๊สนิดนึงแจ๊สมันก็แบบโดนตลอดในวันนี้นะแต่มันปิด318ได้มันก็น่าจะไปต่อได้นะแสดงว่ามันสู้อ่ะแจ๊สปิดปิด318ได้พวกนี้ผมว่ามันเอาไปต่อแล้วแจ๊สมันเป็นตัวที่ต้องขายให้ทันแล้วมันไม่เหวี่ยงแรงอาจจะเหวี่ยงไปได้ 20% นะ 3.72 ใช่ไหมครับที่บอกอ่ะแต่ก็ต้องขายให้ทันนะก็จะเป็นตัวที่เวลาขายแล้วไม่ต้องขบวนก็จะเป็นดีแท็กเวลาก่อนลงมันจะค่อยๆยืนแล้วก็ค่อยๆลงนะฮะตามดูแล้วกันนะฮะชั่วสุดเนี่ยนะฮะก็กลุ่มสื่อสารเนี่ยลองรุ่นๆเอาโยเวนแอดวานนะแอดวานผมว่ามันต้องไปเสี่ยงว่าแรงขายมันหมดหรือยังไงส่วนทีเฟกก็ตามกลุ่มสื่อสารเนี่ยกลุ่มสื่อสารขึ้นทีเฟกก็ขึ้นต่อได้นะครับมาละทีเฟกต้องผ่าน814ก่อนนะนะตั้งอยู่814ก็มีโอกาสผ่านนะมีโอกาสนะกาลิบาไป820 821ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นลิงก์ที่ควรเกิดนะก่อนที่จะลงต่อใหม่ก็คนที่รอจังหวะเด้งช็อตก็ต้องรอจังหวะนั้นใช่รอจังหวะนั้นรอขึ้นไป821แล้วก็ต้องดูแท่งเทียนแท่งที่2อ่ะหลัง11โมงอ่ะถ้าเขียโลก็ช็อตตามลงมาแท่งเทียนแท่งที่2เขียโลใช่ตลาดก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรตลาดไม่มีอะไรตลาดก็เป็นรีบาวก็น่าจะรีบาวได้ดีด้วยคืนนี้ดาวโจนอะไรหลังก็จะไม่ต้องไม่ขายอะไรเยอะนะค่ะยิ่งอีกก็บวกฝั่งผมว่ามันก็ไม่แบบซื้อดีแท็ก31 บาทนะกับคนที่เพิ่งซื้อ5เท่าไหร่นะ50 บาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะต่างกัน20 บาทนะก็อย่างมากก็สต็อปลอสก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันไม่รู้จะสต็อปลอสยังไงแล้วลงมาเยอะมากลงมาเยอะกล้าซื้อไปแจ็ตไปเปิดปิดกระโดดเลย322 322ก็มางี้แต่น้อยพรุ่งนี้เช้าต้องดันต่อ314นะเนี่ยวางกันอยู่แล้วปิดไปที่322โดนกดแบบลากลงไปแบบ304ก่อนปิดตลาดนี่ยัง308อยู่เลยเพราะนั้นมันเป็นตัวที่เก็งกำไรเร็วมากอ่ะเพราะนั้นคนจะเล่นแจ็ตต้องไวนะส่วนคนเล่นดีแท็กก็ไม่ต้องไวเท่าไหร่อ่ะมันช้าปิด31ดีแท็กปิดทะลุ30ดูไปแล้วกันแบบถึงว่าคนถ้าอยากจะเล่นนะก็ต้องเล่นรีบาวกลุ่มสื่อสารนะครับนี่ก็เริ่มทยอยปิดไม่ใช่ไปซื้อปตท.มันไม่ไหวไงปตท.ไป25มันขึ้นมาเยอะแล้วไง248จะไปไหนต่อใช่ไหมถ้าซื้อตัวอินเด็กซ์ก็ซื้อ LT งั้นจะมีโอกาสพรุ่งนี้ขึ้น10 บาทอย่างเงี้ยปิดตลาดที่1374อ่ะ1274ก็โอเคมันตัวเลขเราบอกว่าอย่าต่ำกว่า1271นะฮะส่วนดีเฟกต์ก็ปิดแถวนี้ก็โอเคมีลุ้นพรุ่งนี้ต่อนะฮะลุ้นพรุ่งนี้ขึ้นต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามดูพรุ่งนี้ต่อไปเปิดโดดก็ยิงไปทิ้งไปใครใจแข็งก็ถือไปวัน2วันนะครับเปิดมันรีบาวด์ได้ต่อเนื่องผมคิดว่าตลาดต่างประเทศเขาไม่มีอะไรที่รุนแรงแล้วก็ออเดอร์ฝรั่งมันอาจจะหยุดนะเราก็อาจจะรีบาวได้สักเครือกหนึ่งอีก20จุดเลยจำนวนเนี่ยเราค่อยว่ากัน20จุดที่เฟกก็ขึ้นได้ทั้ง10จุดนะประมาณ12 13จุดก็821 825เยอะเหมือนนะเยอะๆพี่ก็ตามดูนะได้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์